จากนั้นเนี่ยเวลาเราสร้างแอปของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เราผูกโมดูลแล้วนะเราผูกโมดูลกับตัว HTML แล้วทีนี้เราต้องการสร้างคอนโทรลเลอร์เพื่อที่จะมาทำงานในนี้นะครับให้เราสร้างดิฟ1ตัวข้างในดิฟเนี่ยจะมีแอตทริบิวต์1ตัวนะครับชื่อแอตทริบิวต์ว่า ng controller นะครับซึ่งถ้าเกิดรันเนี่ยก็จะ error อยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องผูกนะครับเราจะเอา chat controller เนี่ยมาใส่ในนี้เพื่อที่จะ binding กันว่าเนี่ย controller ของเรานะในดิฟเนี่ยเราจะเขียนโค้ดอะบังคับในดิฟตัวเนี้ยแค่เป็นตัวนี้นะครับใช้จะว่าคลิปตัวนี้บังคับโค้ดที่ทีม L ตัวนี้ให้แสดงผลข้อมูลคอนโทรลเลอร์เดียวกันโอเคนะครับแชทคอนโทรลเลอร์นะทีนี้ให้เราลองเทสก่อนเลยครับว่าลองเทสข้อความก่อนให้เราเขียนว่าแชทเทสนะครับปึ๊บทีนี้ข้อความยังไม่มาลบข้อความเก่าออกก่อนนี้เราก็จะใช้ expression นะครับในการแสดงผลทีนี้คำว่า chat test เนี่ยจะขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงข้อมูลในจาวาสคริปต์เมื่อเรากด save ข้างบนก็หน้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงให้นะอันนี้เป็น two-way data binding ของ Angular นะครับเราจะไม่สนใจอะไรเราจะมาเขียนแชทกันต่อโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาเขียนแชทตรงนี้เดี๋ยวเราจะสร้างขั้นแรกเราจะต้องมีไอ้นี่ก่อนมี input ช่อง input ที่จะใส่ข้อความเข้าไปแล้วก็จะต้องมีปุ่มกดปุ่มหนึ่งซึ่งจะเป็นปุ่มกดสำหรับส่งข้อความโอเคนะแล้วก็ฟอร์มมาก่อน1อันทีนี้เราจะเขียนเป็น input นะครับในไลฟ์ครั้งนี้จะยังไม่ใช้พวกเฟรมเวิร์คของ CSS นะอาจจะเป็นเขียนสดๆนี่แหละก็จะมี input text มาตัวหนึ่งแล้วอีกอันนึงก็จะเป็น button นะครับ button ที่ชื่อว่าส่งข้อความประมาณนี้เราจะได้มาแล้ว input 1ตัวส่งข้อความ1ตัวนะครับประมาณนี้นะโอเคจากนั้นเนี่ยใน input type text เนี่ยเราจะต้องหาอะไรมาผูก1อย่างนะครับใน Angular เนี่ยใช้คำว่า ng model ถ้าใครเขียน PHP ธรรมดาเนี่ยเวลาที่จะอ้างอิง input ตัวเนี้ยอาจจะใช้ ID หรืออาจจะใช้ name นะครับในการเขียนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะอันนี้จะเป็น directive ของ Angular นะครับชื่อว่า ng model อันนี้เราจะให้โมเดลของมันชื่อว่า message นะ message โอเคโมเดลตัวนี้จะชื่อว่า ng model message เราลองมา debug ดูนะครับเราลองมาข้างล่างถ้าเราพิมพ์มันก็จะขึ้นให้เลยแสดงว่าตอนนี้เราอะผูก ng model ได้แล้วนะโอเคพอเราผูก ng model ได้แล้วเนี่ยว่าเอ๊ะไอ้ input type text ตัวเนี้ยมันชื่อว่า ng model ของ ng โอเค model นะครับชื่อว่า message นะครับจากนั้นเนี่ยข้อความเนี่ยเราต้องมี event นึงที่จะส่งข้อความไปจากนั้นเนี่ยให้เราใช้ addirective ของ Angular นะชื่อว่า ng click นะเมื่อ click เนี่ยให้ทำอะไรตอนนี้นะครับเมื่อ click เนี่ยเราก็จะให้ส่งข้อความไปนะครับก็ตั้งชื่อฟังก์ชันว่า add message โอเคพอเราได้ฟังก์ชันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทสฟังก์ชันเป็นขั้นๆตอนนะครับเมื่อ click แล้วอ่ะให้เรามาวิ่งไปที่ controller ของเราก็คือ chat controller นะครับให้สร้าง eventชื่อว่า scope not add message นะครับฟังก์ชันอ่ะ
ประมาณนี้นะครับให้เราเทสดูก่อนว่าค่าของมันเนี่ยมันมาหรือเปล่าเทสนะเมื่อเราคลิกคอนโซลของเราเนี่ยก็ขึ้นคำว่าเทสนะครับเมื่อเราคลิกซ้ำๆมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเอาใหม่ประมาณนี้ทีนี้เราต้องการส่งข้อความเข้ามาที่คอนโซลล็อกเนี่ยเข้ามาที่เนี่ย Angular ตัวเนี้ยคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยยังไงเราก็จะเอาส่งข้อมูลเนี่ย ng model เนี่ย message เนี่ยเข้ามาในตัวนี้นะครับในตัวพารามิเตอร์นะเพื่อที่จะส่งมาเพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชันของเราเนี่ยก็จะต้องมีตัวรับด้วยก็คือจะรับด้วยชื่ออะไรก็ได้นะทีนี้เราก็มาวางเราจะมาลองเทสดูเราจะเขียนคำว่าเทสปุ๊บทีนี้ข้อความเนี่ยมันจะถูกส่งเข้ามาในคอนโซลล็อกแล้วถัดไปนะครับเราจะพิมพ์อะไรมันก็ส่งมาเรื่อยๆเห็นไหมครับแสดงว่าตอนนี้โปรแกรมของเราอะทำงานได้แล้วส่งข้อความมาที่ตัวคอนโทรลเลอร์ของเราได้แล้วจากนั้นนะครับเมื่อเราส่งข้อความมาได้แล้วเราจะเอาข้อความตัวนี้ไปแสดงผลยังไงทีนี้นะครับเราก็จะสร้าง UI list view มานะครับก็คือเราจะสร้างมาสักตัวหนึ่งสวัสดีสมมุตินะสวัสดีจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยเดี๋ยวเราจะพิมพ์ข้อความเนี่ยแล้วก็ให้มันเด้งขึ้นมาข้างบนในนี้นะครับก็คือจะเอามาใส่ในนี้นะขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรนะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรชื่อว่าสโคปตอนนี้ยังไม่ได้ดูในหน้าไลฟ์เนาะสโคปเมสเซจโอเคนี้ก่อนสโคปเมสเซจเราจะต้องสร้างตัวแปรที่มีอะไรว่างอยู่นะครับเป็นอะไรว่างนะทีนี้ data ของเราเนี่ยมันจะเป็น text เฉยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้างอะไรว่างแล้วเนี่ยเราจะ push อะไรเข้าไปเฮ้ยเราจะ push ข้อความเนี่ยเข้าไปนะครับเราก็จะ dot push ทีนี้เราจะใส่ข้อความอะไรเราจะมีชื่อตัวแปร1ตัวที่ชื่อว่า text นะชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า text พร้อมกับข้อความของเราอะก็คือพารามิเตอร์ตัวนี้ที่ชื่อว่า data ทีนี้นะครับเราจะได้มาแล้วเราจะได้มาแล้วว่าจะอยู่ในสโคป message ตัวนี้นะ message ตัวนี้เติม s นะครับเติม s นะอย่าเพิ่งงงนะคนละตัวกับ message ตัวนี้นะครับ message ตัวนี้ไม่ได้เติม s นะครับโอเคขอบคุณสำหรับ subscribe นะครับเดี๋ยวดูหน้าแป๊บนึงมาทันอยู่นะครับเพิ่งเริ่มเดี๋ยวไลน์นี้ไม่ได้ลบนะอยากจะลงใน YouTube ด้วยกด Subscribe ใน YouTube ได้นะครับทีนี้ถัดไปถึงไหนแล้วเมื่อเรา message push เข้ามาแล้วเนี่ยข้อความของเราอ่ะมันจะอยู่ในตัวแปรตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา debug ดูนะแล้วก็จะมา console log ดูว่าในตัวแปรตัวนี้มันมีอะไรอยู่นะเมื่อเราพิมพ์เราพิมพ์ไป1ตัว test ปุ๊บกด enter เราจะได้ array มา1ตัวซึ่งใน array เนี้ยจะมี object อยู่1 object ที่ชื่อว่า test นะครับที่ชื่อว่า test นะโอเคที่ชื่อว่า test ทีนี้เราจะได้แล้วถ้าเราพิมพ์อีกอ่ะ test 2 test 3 test 4ไปเรื่อยๆเลยมันก็จะเพิ่ม array ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้ใน1 array เนี่ยข้อความของเราอ่ะเป็นชุด array 1ชุดใหญ่ๆเลยในแต่ละชุดในแต่ละอันเนี่ยจะประกอบไปด้วยออบเจกต์นะครับก็คือข้อมูลของเราดูที่ด้านขวาล่างนะดูที่ด้านขวาล่างนะมันจะประกอบด้วยออบเจกต์ของเราประมาณนี้นะครับโอเคเนี่ยเทส1เทส2เทส3ประมาณนี้นะครับที่เราจะมีข้อมูลมานะเรารีเฟชก่อนจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปแสดงผลบนคำว่าสวัสดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องลบทิ้งให้หมดก่อนนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราจะใช้ directive ของ Angular นะชื่อว่า ng repeat คล้ายๆ loop for เลยครับ loop for ใน PHP ธรรมดาที่เราเขียน for loop กันนะที่เขียนอะไรนะ fetch array อะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะครับนี้เราก็จะเขียน ng repeat พอเราจะ repeat อะไรเราจะ repeat อะไรเราเขียนไปก่อนเราจะ repeat message นะ
เราเนี่ยต้องตั้งชื่อข้อมูลที่จะมารับก่อนผมจะตั้งชื่อว่า data นะครับ data in message นะประมาณนี้นะถ้ายังไม่เข้าใจก็คือว่าตัวแปรตัวเนี้ยเราไอ้ message ตัวเนี้ยเราเป็น array ถูกไหมครับทีนี้เราเอา message ตัวเนี้ยมาไว้ในฟังก์ชันที่ชื่อว่า add message เมื่อเราคลิกตัวนี้เราจะส่ง message เนี่ยธรรมดานะเข้ามาที่ฟังก์ชัน add message ซึ่งเราจะตั้งชื่อตัวที่รับข้อความอะครับว่า data จากนั้นเมื่อเราส่งมาแล้วเนี่ยเราจะ push data ตัวเนี้ยเข้าไปใน scope message ทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ข้อมูลใน scope message ตัวเนี้ยมันมีค่าที่บอกไปตอนแรกอะครับความสามารถของ Angular คือ two way data binding ก็คือเมื่อฝั่ง JavaScript มันเปลี่ยนหน้าบ้านก็จะเปลี่ยนไปด้วยอัตโนมัติอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ตรงนี้มีข้อมูลที่เราบอกว่าเราพิมพ์เทสปุ๊บเราจะได้ข้อมูล array มา1ตัวถูกไหมครับอ่ะแฮชคีย์นี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะปุ๊บพอเราได้ไปแล้วเนี่ยให้เรามารีพีทตรงนี้ก็คือค่า message เนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะสร้างตัวแปร1ตัวอะไรก็ได้ที่เขียนว่าตัวแปรแล้วก็ in ในนี้เพื่อที่เราจะลูปข้อความเพราะฉะนั้นเราจะเอาข้อความ data นี้ออกมาแสดงนะครับวิธีแสดงของ Angular เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมาย expression นะแบบนี้เมื่อเรากด save ปุ๊บแล้วเราลองพิมพ์เคสดูทีนี้เราจะได้ข้อความมาแล้วนะครับข้อความคำว่าเทสมาหรือเราจะพิมพ์คำว่าสวัสดีครับกด enter ก็จะได้สวัสดีครับมานะครับทีนี้ตรงนี้ที่เราสังเกตว่ามันจะมีตัวปิกา2ฝั่งมันหมายความว่าตรงนี้มันเป็นชุดออบเจกต์นะครับมันเป็นชุดออบเจกต์นะถ้าเราต้องการที่จะเข้าถึงคำว่าสวัสดีครับเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงตัวแปรที่ชื่อว่า text เพราะฉะนั้นวิธีการเข้าถึงเนี่ยเราก็ใช้ dotแล้วก็พิมพ์คำว่า text เข้าไปนะครับแล้วก็ save แล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับใช่อ่ะทีนี้เราจะได้มาตัวเดียวแล้วเห็นไหมครับอ่ะง่ายๆเลยอ่ะตอนนี้เราก็จะได้แชทเบสิกเบื้องต้นไปแล้วนะแต่เท่าที่สังเกตนะครับเวลาที่เราเนี่ยพิมพ์เนี่ยไอ้แชทของเรามันก็ไม่ได้ถูกลบถูกไหมเวลาที่เราคุย YouTube กันเนี่ยเราคุยใน Facebook กันเนี่ยกับเพื่อนอ่ะเวลาเราพิมพ์แล้วกด enter ส่งอ่ะช่อง input มันก็จะว่างถูกไหมครับที่เรามาทำ input ให้ว่างกันโอเคเพราะฉะนั้นเราทำ input ให้ว่างได้ยังไงเราต้องรู้ก่อนว่า input ตัวเนี้ยมันชื่ออะไรมันมีอะไรบ่งบอกลักษณะของมันว่าเฮ้ยเราจะต้องเจาะจง input ตัวเนี้ยมันคืออะไรที่บอกไว้ตอนแรกนะครับเราจะใช้ ng model ในการบ่งบอกนะทีนี้เรารู้แล้วอ๋อ ng model นี่เองที่เราจะแบบบ่งบอกมันนะว่าเฮ้ยเราต้องการเข้าถึง input ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้ามาที่ add message นะครับ input ตัวนี้จะเป็นค่าว่างก็ต่อเมื่อเรากดส่งข้อความนะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพิมพ์นะครับเราก็จะเขียนว่า scope message เนี่ยให้เท่ากับค่าว่างซะง่ายๆเมื่อเราลองพิมพ์ดูเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นค่าว่างแล้วประมาณนี้ง่ายๆนะครับ